สวัสดีครับผมเป๊กนครคนรักหนังที่ชอบเล่นเครื่องเสียงเจ้าของแฟนเพจเป๊กนครโฮมเธียเตอร์กูรูรอบรู้เรื่องหนังและเจ้าของ YouTube Channel เป๊กนคร PEK นอนูคอควายรอเรือวันนี้มีมุมแปลกๆมาให้ท่านดูอีกแล้วนะครับเป็นมุมที่ผมแงนกล้องขึ้นมาให้ท่านเห็นสิ่งสำคัญ2 อย่างที่ผมจะเอามาพูดซึ่งพวกเขาจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นนั่นก็คือการมาทำความรู้จักกับระบบเสียงระบบใหม่ล่าสุดที่เริ่มเป็นที่นิยมและอีกไม่กี่ปีน่าจะกลายเป็นมาตรฐานใหม่ของระบบเสียงในบ้านของโฮมเธียเตอร์เราจะมาทำความรู้จักกับเขาตัวนี้นะครับระบบเสียงใหม่ล่าสุดจากบริษัท Dolby ที่ชื่อ Dolby AtmosDolby Atmos คืออะไร Dolby Atmos เป็นระบบเสียงที่เรียกกันว่าเป็นระบบหมายถึงว่าเขาจะยึดถือตัววัตถุนะครับที่เห็นในภาพที่หนังมีภาพกับเสียงถูกไหมครับนั้นภาพที่เราเห็นบนจอมีวัตถุที่ผู้กำกับให้ความสนใจนี่คือวัตถุตัวไหนบ้างเสียงก็จะสอดคล้องกับภาพที่เราเห็นบนจอนั่นแหละโดยที่ตัววัตถุตัวนั้นจะเป็นแกนหลักในการมิกเสียงของซาวด์เอนจิเนียร์ของตัวทีมมิกตัวเสียงแล้วก็ทำเอฟเฟกต์เสียงต่างๆขึ้นมาต่างจากระบบตัวของระบบเดิมตรงไหนระบบเดิมเขาจะเรียกว่าแนวเบสหมายถึงยึดถือชแนลของตัวระบบเสียงในโรงหนังก็ตามหรือในบ้านในโฮมเธียเตอร์ก็ตามซึ่งหลังจากที่ว่าหนังฉายที่โรงหนังแล้วเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเนี่ยระบบที่ลงมาในตัวของเครื่องเสียงบ้านที่เราใช้ผ่านๆกันมาในระบบของดิจิตอลมันจะมีระบบที่พัฒนามาตั้งแต่ 5.1 นะครับมาเป็น 6.1 มาเป็น 7.1 นะครับและระบบตัว Dolby Atmos ที่พูดถึงนี้จะเป็นระบบเสียงที่ถ้าจะเรียกชื่อย่อเขาจะเรียกกันตั้งต้นที่ 5.1.2 นะครับและก็ตัวจุดหลังสุดที่พูดถึงนี่แหละก็คือชาแนลที่ผมพยายามให้ท่านเห็นบนหลังคาเนี่ยนะครับนี่คือชาแนลจุดหลังสุดของระบบที่เรียกกันว่า x จุด x จุดแล้วก็ x ตัว x หลังสุดเนี่ยก็คือตัวชาแนลบนหลังคานะครับระบบเสียงระบบนี้ถ้าจะพูดกันให้ชื่อเล่นก็ได้ก็นะครับระบบเสียงที่มีเสียงบนฟ้าอ้าวแล้วอยู่ไหนอะระบบเสียงอ้าวบอกว่าบนฝ้าของผมนะครับสวัสดีครับเอ๊ะบนฝ้าแล้วทำไมบนฝ้าของห้องผมยังไม่มีตัวลำโพงแม้แต่ตัวเดียวผมลงระบบเสียง Dolby Atmos แล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ติดตั้งตัวลำโพงไว้บนฝ้าโดยที่ว่าที่ผมยังไม่ติดตั้งที่ท่านยังเป็นตัวอย่างให้ท่านไม่ได้นะครับแต่ให้เห็นกันอยู่ว่ามีลำโพงตัวไหนที่รอที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนอยู่ถ้าให้ถ่ายท่านคิดว่าลำโพงตัวไหนจะเป็นตัวลำโพงบนฟ้าสำหรับระบบเสียงของผมนะครับระบบเสียงของผมก็คือระบบเสียง 5.1.2 นะครับจุด2ก็คือตัวลำโพงบนฟ้าชาแนลของลำโพงบนฟ้า2ชาแนลที่จะขึ้นไปอยู่ข้างบนถ้าดูจากตรงนี้ตัวซ้ายคือลำโพงคลิกควินเต็ดนะครับมีทำอันบ็อกซิ่งไปแล้วเร็วๆนี้เจอกับรีวิวเต็มๆนะครับส่วนตัวขวานี่ก็คือลำโพงไมโครแลบ X3 2.1 มีรีวิวไปแล้วยอดวิวกระจายตัวนี้เป็นลำโพงอีกตัวหนึ่งในระบบเสียงของผมแต่ถ้าเรามองนะครับถ้าท่านมองตัวนี้ด้านตรงข้ามด้านหลังของกล้องเนี่ยจะเป็นตัวของจอโปรเจคเตอร์ตัวนี้ที่ท่านเห็นจะอยู่ด้านซ้ายของผมนะครับหลังซ้ายตัวนู้ตัว
ตัว X Microlab X3 ก็จะเป็นตัวหลังสุดในระบบเสียงที่เป็น channel based นะครับระบบเสียง 7.1 เดิมตัวลำโพงตัว channel ของเราก็จะมีซ้ายขวาหน้าตัว center ตัว surround ซ้ายขวานะครับ surround ซ้ายขวาคือตัวนี้และตัว back surround นะครับจะมีอยู่2 channel แต่สำหรับระบบเสียงH mode รวมถึงระบบเสียง DTS:X ที่เป็น object based เหมือนกันนะครับแต่ผมขอเจาะที่ตัวของ Dolby H mode ก่อนเพราะ DTS:X เสียงโอเคจริงครับแต่ว่ามีปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์น้อยเอาเป็นว่าการเมืองของตัว DTS:X ดีไม่เท่ากับของ Dolby ทำให้ค่ายหนังเทระบบเสียงมาที่ Dolby H mode เราถึงต้องมาเน้นกันที่ตรงนี้ DTS:X ก็เป็นระบบเสียงที่เบสเดียวกันก็คือ object base เหมือนกับ DTS เอ้ยเหมือนกับ Dolby Atmos แต่ซอฟต์แวร์น้อยเพราะฉะนั้นก็เลยถูกมองข้ามไปแต่มีไว้ก็ดีนะครับอ่ะทีนี้ตัวลำโพงที่พูดถึงตัวของระบบ object base เนี่ยตัวของลำโพงที่ชื่อว่า back นะครับ back channel ด้านหลังสุดเนี่ยจะไม่ถูกนำมารวมนะครับจะถูกตอนที่เราเล่นระบบเสียงที่เป็น 7.1 โอเคเขามีสัญญาณปล่อยมานะครับแต่ถ้าเป็นตัวของระบบเสียงที่เป็น Dolby H mode ลำโพง2ตัวด้านหลังนี้จะไม่มีสัญญาณปล่อยมานะครับตัว back นะครับตัวที่จะกลายเป็นลำโพงที่มันอยู่บนหลังคาของเราอยู่บนศีรษะของเราก็จะเรียกว่า front reference นะครับเป็นตัวของลำโพงที่คุณเอาไปติดไว้เป็นพิเศษทางด้านหน้าก็ได้นะครับหรือไว้บนหลังคาก็ได้ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับครับเมื่อกี้พูดชื่อเขาผิดไปนะครับไม่ใช่ front reference นะครับก็จะเป็น front present นะครับตัวลำโพง front present ที่พูดถึงนี่แหละชื่อว่า front ไว้ตรงด้านหน้าก็ได้แต่ไล่มาบนหลังคาก็ได้นะครับตัวลำโพงตัวนี้ถ้าเราไปติดตามในเว็บของตัว Dolby เองเขาจะบอกว่าจะมีลำโพงอยู่2ประเภทเป็น1ก็คือลำโพงเรียก Cellring นะครับคือลำโพงที่เจาะฝ้าแล้วก็ฝังเข้าไปแล้วก็ยิงเสียงตรงลงมาจะเป็นลำโพงคล้ายๆลำโพงฝังฝ้านะครับกับอีกแบบนึงก็เรียก Inbuilt Speaker นะครับก็จะเป็นลำโพงที่ทำมุมวางไว้บนตัวของส่วนบนสุดของลำโพง Channel ซ้ายขวาหน้านะครับหรือเซอร์ราก็ได้นะครับแล้วแต่จำนวนชาแนลของเขาแต่สมมติว่าเป็นระบบ 5.1.2 ที่เป็น Inner Bird Speaker เนี่ยเขาก็จะวางไว้บนลำโพงซ้ายกว่าหน้าแล้วก็จะทำมุมนะครับทำมุมยิงขึ้นเพดานนะครับยิงขึ้นเพดานเสร็จก็ให้เกิดการเสียงสะท้อนมาอย่างตำแหน่งนั่งฟังของเรานั่นคือลำโพงที่เรียกว่า Inner Bird นะครับ Inner Bird Speaker มี2แบบแต่นะครับที่1ทำไมผมไม่ใช้ Inbuilt อย่างนั้นเพราะอย่างไรเสียงที่ยิงตรงนะครับจากลำโพงนะมายังเราเนี่ยยังไงเสียงก็โฟกัสชัดกว่านะครับผมยังไงก็เสียงอย่างนั้นฟุ้งกว่าแน่นอนนั้นผมเลยไม่เลือก Inbuilt Speaker ถ้าท่านไปซื้อชุดเครื่องเสียงที่เป็น Dolby Atmos ที่เป็น In The Box จะมีบางชุดที่ใช้ลำโพงแบบนี้อยู่ที่ Channel หน้าของเขานะครับซ้ายขวาอีกแบบนึงคือฝังฝ้าแบบนี้ครับแบบเจ้าตัวหลอดไฟที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือฟังเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วยิงตรงลงมาแต่ครับแต่มีกูรูมีผู้รู้มีผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์แจ้งผมว่าลำโพงที่จะเป็นชาแนลตัวฟอนต์พรีเซนต์ที่พูดถึงที่อยู่บนฝ้าเนี่ยถ้าจะให้ดีที่สุดให้ตรงกับที่เหมือนโรงหนังมากที่สุดโรงหนังระบบ Dolby Atmos ในบ้านเรามีจำกัดจำนวนนะครับมีตอนนี้นับไม่ถึง10โรงนะครับตัวโรงหนังเองเขาก็จะทำอย่างนี้คือตัวลำโพงฝังฝ้าที่พูดถึงมันต้องใช้ขาครับต้องใช้ขาของขาแขวนลำโพงนี่แหละแล้วก็เอาลำโพงตัวที่ท่านใช้ไปติดแล้วทำมุมนะครับให้เกิดจุดสวิตช์สปอตอะถ้าท่านเล่นเครื่องเสียงกันก็จะรู้ว่าไอ้จุดสวิตช์สปอร์ตคือจุดที่เสียงมันมาตัดกันแล้วให้ความคมชัดที่สุดเนี่ยมันต้องให้ลำโพงตัวที่เป็นลำโพงฝ้าตัวนั้นเกิดจุดสวิตช์สปอร์ตกับตำแหน่งนั่งฟังของเราด้วยซึ่ง
ท่านลองคิดดูตำแหน่งนั่งฟังของท่านจะเป็นอย่างไรถ้าท่านใช้ลำโพงฝังฟ้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งนะครับหรือเพิ่มตำแหน่งหรืออะไรก็ตามเนี่ยการมีขาแขวนลำโพงแล้วก็งัดมุมทำมุมของเขาไปจะเท่าไหร่ก็ได้เนี่ยมันจะทำให้เราได้เสียงที่คมชัดกว่านั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมผมถึงยังไม่ติดตัวลำโพงของผมและผมไม่ได้ใช้ลำโพงแบบฟังฟ้าแน่นอนอ่ะอีกตอนเดียวครับเราจะมาปิดจบเรื่องของ Dolby Atmos คืออะไรกันครับแสงเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะหน้าผมเริ่มดำขึ้นเลยนะครับอ่ะรีบพูดจบเลยฉะนั้นครับตัวลำโพงตัวของระบบ Dolby Atmos เนี่ยก็จะเป็นลำโพงที่ก็จะเป็นระบบเสียงที่ท่านจะได้เห็นลำโพงอยู่บนฝ้าด้วยนะครับไม่มีลำโพงตัวด้านหลังนะครับก็คือแต่ถ้าท่านใช้เป็นระบบที่ 7.1 นะครับดูตัวของระบบ 7.1 ด้วยเนี่ยลำโพงด้านหลังก็ยังจำเป็นต้องมีนะครับซึ่งที่ผมตัดสินใจเนี่ยก็เดี๋ยวตัวเล็กที่ท่านพูดถึงเนี่ยจะกลายมาเป็นลำโพงเซอร์ราวด์นะครับไอตัว X3 เนี่ยจะมาอยู่ด้านซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นลำโพงเซอร์ราวด์นะครับส่วนของตัว Quintet เขาก็จะขึ้นไปอยู่บนฝ้ากลายเป็น Front Present นะครับเพราะ Channel หน้าของผมตอนนี้ทั้งหมดเป็นคลิปควินเต็ดนะครับอ่ะอันนี้คือการจัดลำโพงของเขาของผมยังผมจะเล่นเป็น 5.1.2 นะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมเล่นเป็น 7.1 ตัวเซอร์ราวของผมจะไม่อยู่ด้านหลังนะตัวเซอร์ราวของผมก็จะเป็นตัวไหนครับก็จะเป็นตัวมินะครับก็จะส่วนแบ็คเซอร์ราวก็จะไม่มีนะครับเวลาเล่น 7.1 ของผมก็จะเป็นแค่ 5.1 นะครับแต่ถ้าเป็นว่าตัวของระบบ Edge Mode นี่เราก็ตัว Front Present ก็จะกลายเป็นลำโพงตัวอยู่บนฝ้านะครับอ่ะแล้วตัวสำคัญนอกจากเราต้องการอะไรบ้างเพราะงั้นการจะเล่นระบบเสียง Dolby Edge Mode เนี่ยแน่นอนครับต้องการอะไรถ้าจะให้ดีต้องมีห้องนะครับเพราะการติดตั้งมันจะค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับการเดินสายเห็นไหมครับเดินสายผมยังโรยงยางก็ต้องเดินสายให้เรียบร้อยต้องมีห้องต้องมีเงินอันนี้แน่นอนอยู่แล้วไม่มีไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวของชุดเบสิกสุดนะครับที่จะเล่นดอกดับเบิลเอ็นมอดได้เนี่ยตัวเราต้องใช้ AVR นะครับและเราต้องมีลำโพงเห็นไหมครับ 5.1.2 ลำโพงตัวที่เป็นลำโพงส่วนประกอบทั้งหลายนะครับที่จะเป็นเซตอะไรก็ได้หรือท่านจะใช้วางหิ้งก็ได้เนี่ยก็จะ7แล้วนะครับ7ตัวจุด1ก็คือตัวซับวูฟเฟอร์เห็นไหมครับต้องใช้ถึงลำโพงถึง8ตัวแล้วนะเพราะฉะนั้นงบประมาณเนี่ยขั้นต่ำๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 ครับนอกจากว่าท่านเล่นเป็น in the box อันนั้นประมาณ 40,000 ก็มีนะครับแต่จะเป็น inable นะอย่างที่ผมบอกจะเป็นลำโพง inable ถ้าต้องการแบบดุเด็ดเผ็ดมันเอาจัดกันจริงๆเนี่ยก็ยังไม่พอนะครับต้อง 50,000 กว่าๆและถ้ามีคนแนะมาว่าต้องซับ2ตัวนะครับถ้ายิ่งถ้าเกิดห้องมีสัดส่วนที่เป็นปัญหาหน่อยนึงคือเกือบขนาดเท่ากันเนี่ยซับ2ตัวจะทำให้เราเซตอัพในการที่ว่าทำให้ความถี่เสียงเนี่ยเป็นปัญหาน้อยลงเนี่ยต้องใช้ซับถึง2ตัวอ่ะเห็นไหมครับสิ่งที่เราต้องเตรียมมันคือเรื่องของตัวของ AVR ที่เป็น Dolby Atmos บวกกับ DTS:X ซึ่งตอนนี้ก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 นะครับ 20,000 ต้นๆก็พอมีให้เห็นแล้วนะครับรุ่นเบสิกอ่ะแล้วก็ลำโพงแล้วก็อะไรครับที่เราต้องการคือส่วนสำคัญเลยตรงนี้ตัวของซอฟต์แวร์ครับบอกก่อนนะครับถ้าท่านสงสัยถ้าเกิดมีใครมั่วว่าตัวเครื่องเล่นบูเลรุ่นใหม่รุ่นนี้รองรับ Dolby Atmos และ DTS:X แล้วเฮ้ย Dolby Atmos และ DTS:X ไม่จำเป็นต้องใช้ตัวบูเลรุ่นใหม่ครับใช้บูเลรุ่นเก่าก็ได้นะครับบลูเรย์รุ่นที่รองรับตัว HDMI เวอร์ชัน 1.4 เป็นต้นไปดูในเว็บของ Dolby ได้เลยปล่อยเสียง Dolby Atmos ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่นะไว้รองรับเรื่องของภาพครับเรื่องของ UHD เรื่องของ 4K เรื่องของ HDR แต่ถ้าเรื่องของเสียงรองรับมาตั้งแต่เวอร์ชัน 1.4 บลูเรย์ของท่านมี HDMI เอาเวอร์ชัน 1.4 ก็ปล่อยเสียง
ตัวของ Dolby Atmos ได้ตัวของ DTS ได้ผมก็ใช้รุ่นเก่าอยู่นะครับอย่าไปเชื่อคนขายที่มั่วๆหรือไม่รู้จริงไม่รู้จริงก็ไม่รู้จริงก็พูดหรือรู้จริงแต่หลอกก็ได้นะครับรู้ทันก็นะครับเราเตรียมเรื่องของบลูเรย์ใช้รุ่นเก่าได้ถ้าท่านมีบลูเรย์อยู่ตัวสำคัญก็คือเรื่องของแผ่นนะครับแผ่นหนังในเมืองไทยเริ่มมีระบบเสียง Atmos ออกมาแล้วนะครับระบบเสียง Atmos ไม่จำเป็นต้องเป็น 4K นะแต่ถ้าเวลาถ้าท่านจะเลือกนะครับไม่ต้องเป็น 4K ก็ได้มันจ่ายแพงไปดูแค่ระบบภาพ Full HD ธรรมดาอาจจะให้ Dolby Atmos มาแล้วก็ได้ดูตรงด้านหลังออกแล้วเดี๋ยวขอเจอคลิปแล้วกันเดี๋ยวจะเป็นคลิปแนะนำเรื่องของการเลือกแผ่นนะครับดูรายละเอียดด้านหลังของแผ่นก็นี่แหละว่าดูยังไงว่าใช้ได้ระบบเสียงระบบภาพยังไงมาแล้วก็แผ่นบูเลนะครับ DVD ไม่มี Atmos นะครับถ้าแผ่น DVD แผ่นไหนโมว่ามี Atmosทิ้งได้เลยครับความจุคุณไม่เพียงพอที่จะรองรับตัวของข้อมูลของ Dolby Atmos นะครับแล้วก็ที่มีออกมาและบ้านเรามีให้บริการแล้วก็คือตัวของ Netflix นะครับแอปไอตัว Netflix ที่เป็นสตรีมมิ่งหนังและซีรีส์รายเดือนเนี่ยนะครับถ้าท่านสมัคร user ที่เป็นสูงสุดของเขาหนังบางเรื่องจะมีระบบเสียง Atmos แล้วเพียงแต่ท่านต้องเลือกอุปกรณ์ให้เหมาะที่เขาบอกว่ามัน compatible กันมันรองรับกันนะครับก็เท่าที่ผมจำได้ก็จะเป็นตัวของMicrosoft Xbox นะครับ Xbox One Xbox One S Xbox One X ครับส่วนของทีวี LG ที่เป็น LED เนี่ยเขาถอดรหัส Atmos จาก Netflix ได้ให้เป็นเสียงของเขานะครับแต่เขายังปล่อยตัวของAtmos มายัง AVR ไม่ได้นะท่านต้องรอทีวีที่มี EARC นะครับออกปีหน้านะครับ2018นะครับสเปคออกมาแล้วถึงจะย้อนเสียง Dolby Atmos จากตัวของทีวีมายัง AVR ได้ใช่ไหมเนี่ยครับเราก็เตรียมตัวเรื่องของ AVR ลำโพงเครื่องเล่น Blu-ray หรือเครื่องเล่นเกมคอนโซลที่พูดถึงเมื่อกี้ที่ว่ารองรับ Atmos ได้ถ้าท่านจะดู Netflix และก็ถ้าไม่อย่างนั้นก็คือตัวของแผ่นบลูเรย์นะครับเราก็จะได้ระบบเสียงอยากให้ท่านได้ฟังตัวอย่างจังเลยนะครับแต่ลองเสิร์ชดูนะครับคลิปเกี่ยวกับระบบเสียง Dolby Atmos จะเป็นเดโมไปเลยก็ตามฟิวฟาวฟิวฟาวฟิวฟาวนี่แค่ผมติดอย่างนี้นะในห้องผมก็ยังแบบโอ้จำลองกันได้สุดๆเลยนะครับคือมันต่างกับระบบเดิมคนละเรื่องแล้วก็ถ้าติดบนฝ้าเมื่อไหร่นะครับแล้วระบบเซตอัพด้วยตนเองในขั้นตอนที่พอใจแล้วก็จะเจอกับรีวิวในเรื่องของ AVR Yamaha ที่ผมใช้ได้ในเรื่องของ Dolby Atmos นะครับและคลิปนี้หวังว่าท่านคงจะได้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเสียง Dolby Atmos แล้วนะครับถ้าท่านมีงบประมาณพอนะครับถ้าเล่นได้ถ้ารักหนังถ้าชอบการดูหนังถ้าการพักผ่อนของท่านในการดูหนังเป็นการพักผ่อนหลักที่ท่านรักที่ท่านแบบอยากให้ครอบครัวของท่านทุกๆคนได้มีความสุขกับหนังด้วยกัน Dolby Atmos มาแล้วและมาในบ้านของท่านได้แล้วด้วยนะครับในงบประมาณที่ไม่ถึง 100,000 บาทท่านก็เป็นเจ้าของได้ปรึกษากับผมได้นะครับในการสร้างระบบขึ้นมานะครับผมเป๊กนครนะครับแฟนเพจของผมเป๊กนครโฮมเธียเตอร์กูรูรอบรู้เรื่องหนังและ YouTube Channel ของผมนะครับ PEK นอหนูโคควายรอเรือแล้วเจอกันกับคลิปอื่นๆของผมในโอกาสต่อไปขอบคุณครับที่รับชมแล้วแอร์ทำไมไว้ตรงนั้นนะไม่มีมุม